กลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลเมื่อพิธีกรอย่างคัปปากาหรือลัคนาปันวิชัยไปถ่ายรายการที่ร้านน้ำพริกนิตยาบางลำพูปรากฏว่าถูกป้าเจ้าของร้านออกมาขอโทษไม่อนุญาตให้ถ่ายทำด้วยความสุภาพโดยให้เหตุผลว่าขอดูเนื้อหารายการก่อนทำเอาเจ้าตัวไม่พอใจออกมาโวยวายหาว่าไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยแถมผู้สนับสนุนคัมปากาต่างออกมาบอยคอตปั่นแฮชแท็กน้ำพริกนิตยาไล่ควายแดงแต่อีกด้านหนึ่งยังมีคนออกมาอุดหนุนกันแน่นร้านแฟนเพจร้านน้ำพริกนิตยากดไลค์กระหน่ำจาก 5,000 ไลค์เศษกลายมาเป็นกว่า 40,000 ไลค์เกิดอะไรขึ้นกับน้ำพริกเจ้าดังย่านบางลำพูแห่งนี้ร้านน้ำพริกนิตยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 โดยนางนิตยาลักษณะวิสิทธิ์วัย 79 ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีค้นคว้าสูตรเครื่องแกงไทยจากครอบครัวนานาปีผลิตในครัวเรือนขยายเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวปัจจุบันร้านน้ำพริกนิตยามีทั้งหมด4สาขา2สาขาอยู่ที่ย่านบางลำพูถนนจักรพงษ์และถนนตานีมีสาขาปิ่นเกล้าและสาขาตลาดเทศบาลนครนนทบุรีและมีโรงงานผลิตที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยส่วนน้องสาวคือนางระวีรัตน์ลักษณะวิสิทธิ์หรือคุณนียังขอใช้ชื่อนิตยาที่ฟังแล้วคุ้นหูเปิดเป็นร้านนิตยาไก่ย่างตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเบศจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2543ก่อนจะขยายเป็น20สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าบริษัทนิตยาไทยเคอรี่โปรดักส์จำกัดปี2561มีรายได้รวม248ล้านบาทปี2562มีรายได้รวม250ล้านบาทส่วนปี2563มีรายได้รวม175ล้านบาทน่าสนใจว่าในวันที่ร้านถูกโยงเข้ากับเรื่องการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะกระทบกับยอดขายหรือไม่แต่ที่แน่ๆวันนี้ทางร้านรับออเดอร์แทบไม่ทัน